โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับฟาสก็จะเอาเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกรองคอนโดนะครับที่ฟาสทำเองแล้วก็ใช้เองเนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันว่ากรองคอนโดของฟาสเนี่ยระบบเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเบื้องต้นก่อนเนาะเบื้องต้นของฟาสเนี่ยก็คือฟาสเนี่ยจะจำลองมาจากบ่อปลาคาร์ฟทั่วๆไปเลยก็คือน้ำเข้าจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็เข้าจากข้างล่างนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ไหลออกเนาะเดี๋ยวขั้นตอนกรรมวิธีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวฟาสไปเปิดให้ดูเลยละกันว่าแต่ละชั้นเนี่ยของฟาสจัดทำเป็นยังไงบ้างเนาะก็อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ำออกเลยนะครับก็สามารถใช้ได้กับบ่อขนาดมากถึง1ตันเลยนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำเนี่ยใช้ได้ถึง 5,000 ลิตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือๆนะครับถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้เลี้ยงบ่อใหญ่มากหรือว่าเลี้ยงเป็นในอ่างปูนนะครับเหมือนที่ฟาสเลี้ยงเนาะก็สามารถใช้ตัวเนี้ยสบายๆเลยแล้วก็เท่าที่ฟาสได้ลองใช้มาเนี่ยมันก็จะดีกว่าพวกถังกอง20ลิตรทั่วๆไปนะครับเพราะว่าถ้าถังกอง20ลิตรทั่วๆไปเนี่ยถ้าใช้ประมาณสักปลาไม่กี่ตัว5ตัว6ตัวอะไรอย่างเงี้ยฟาสว่ามันโอเคอยู่แต่พอปลาเป็นหลัก10ตัวปุ๊บเนี่ยฟาสรู้สึกว่ากรองมันเล็กเกินไปแล้วนะครับมันก็ไม่เพียงพอเนาะอ่ะก็อย่างที่ฟาสบอกไปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ท่อน้ำออกจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเนาะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับตรงนี้จะเป็นท่อน้ำเข้าซึ่งท่อน้ำเข้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้สายยาง1นิ้วนะครับต่อเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้เข็มขัดรัดเอาเนาะน้ำก็จะวิ่งเข้าไปนะครับผ่านลงมานะครับตรงนี้เป็นวาล์วอะไรนะครับเป็นวาล์วล้างกองนะครับเพราะว่าชั้นที่2กับชั้นที่3เนี่ยฟาสทำเป็นชั้นสำหรับใส่มีเดียซึ่งสามารถจุได้แบบเต็มๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากล้างกองนะครับเพื่อนๆก็แค่ปิดปั๊มนะครับแล้วก็เปิดวาล์วนะครับวาล์วตัวนี้ปึ๊บนะครับเดรนน้ำออกให้หมดนะครับแล้วก็ยกข้างบนออกแล้วก็ฉีดน้ำล้างนะครับมีเดียต่างๆได้เลยนะครับง่ายมากเลยเนาะเดี๋ยวมาดูการทำงานของแต่ละชั้นกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็พวกข้อต่อทุกตัวนะครับฟ้าใช้เป็นของดีหมดเลยก็จะเป็นพวก SCG หมดเลยนะครับแน่นหนาคงทนแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูกันแต่ละชั้นเนาะว่าแต่ละชั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฟ้ายกออกมาก่อนโอเคประมาณนี้ละกันนะครับก็จะเป็น3ชั้นเนาะชั้นบนสุดชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างนะครับมาดูทีละชั้นกันเอาฝาออกตัวชั้นบนสุดนะครับก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับอย่างที่ฟาสบอกเนาะว่าน้ำเข้าเนี่ยด้านหลังนะครับก็เข้าแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ชั้นเนี้ยฟาสจะแนะนำให้ใส่เป็นพวกฟิลเตอร์แมตเป็นหลักนะครับแล้วก็น้ำก็จะไหลออกจากรูตรงนี้นะครับไปสู่ชั้นที่2นะครับซึ่งชั้นที่2เนี่ยฟาสก็ออกแบบพิเศษมาเพื่อให้สามารถจุมีเดียได้เต็มๆเลยโดยที่พอน้ำลงมาชั้นนี้แล้วนะครับน้ำเนี่ยจะโดนดูดนะครับเข้าจากอย่างนี้นะครับน้ำเนี่ยจะโดนดูดเข้าจากท่อด้านล่างนี้นะครับเข้าไปเพื่อไหลไปชั้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นชั้นเนี้ยน้ำจะขังอยู่เต็มๆเลยแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยสามารถจุมีเดียได้แบบเต็มๆเลยถ้ามีซีบาร์มีอะไรเพื่อนๆก็สามารถเลี้ยงได้แบบเต็มๆจุใจมากนะครับแล้วก็พอน้ำลงมานะครับมาชั้นสุดท้ายนะครับก็สามารถเลียงมีเดียได้เต็มเหมือนกันนะครับพอเลียงมีเดียเต็มปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมนะครับน้ำก็จะถูกดูดเข้าจากด้านล่างนะครับไปออกด้านบนเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ฟาสบอกเลยแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าของฟาสเนี่ยนะครับพวกด้านในเนี่ยจะไม่มีท่อลงมาเกะกะเลยนะครับจะทำให้สามารถจุมีเดียได้แบบเต็มๆเลยนะครับจะไม่มีท่อมายื่นๆออกมานะครับพวกท่อนำทิ้งเนี่ยก็จะไม่มีแบบไม่มียื่นเข้ามานะครับด้านล่างก็จะไม่ได้ทำท่อเป็นท่อยื่นลงไปลงไปเกะกะมีเดียด้านล่างแบบนี้อีกนะครับเพราะฟ้าจะใช้ตัวปิดแบบค่อนข้างจะเรียบนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการความจุนะครับในการใส่มีเดียนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการกองเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับก็ตัวนี้ตอนนี้ฟาสทำออกมาขายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อกรองคอนโดจากฟาสได้นะครับก็เดี๋ยวฟาสจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับ
สุดท้ายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับฟาสด้วยนะครับวันนี้ฟาสก็มารีวิวคร่าวๆนะครับกองของฟาสไว้ประมาณนี้ละกันครับฟาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ